ต่อที่กระทรวงพาณิชย์นะครับที่บูรณาการพลังงานมหาดไทยระดมไปตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถตรวจสอบโครงการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบสถานการณ์การค้าดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่งสนามบินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเพราะเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางไปกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆเป็นจำนวนมากชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันออกปฏิบัติการตั้งแต่วันที่25มีนาคมจนถึง13เมษายนโดยในส่วนกลางประสานความร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานในส่วนภูมิภาคบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพาณิชย์จังหวัดและพลังงานจังหวัดในการตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมันซึ่งเป็นการตรวจสอบซ้ำนอกเหนือจากการดำเนินการปกติของเจ้าหน้าที่สายตรวจช่างตวงวัดชุดเฉพาะกิจนี้มุ่งเน้นตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่ประชาชนเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกสู่จังหวัดต่างๆหรือเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดและพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคเช่นถนนพหลโยธินที่มุ่งสู่ภาคเหนือถนนเพชรเกษมและถนนพระราม2ที่มุ่งสู่ภาคใต้ถนนบางนาตราดที่มุ่งสู่ภาคตะวันออกและถนนมิตรภาพที่มุ่งสู่ภาคอีสานอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าผลการตรวจสอบทั้งชุดปกติและชุดเฉพาะกิจตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคมได้ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันแล้ว 4,315 สถานี 68,721 หัวจ่ายและแนะนำให้ประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันสังเกตในเบื้องต้นที่ตู้จ่ายน้ำมันตามสถานีบริการว่ามีหนังสือสำคัญแสดงเครื่องหมายคำรับรองที่กรมการค้าภายในออกให้หรือไม่มีการแสดงราคาขายต่อลิตรที่ตู้จ่ายหรือไม่และราคาตรงกับที่แสดงไว้หน้าสถานีบริการหรือไม่โดยก่อนเติมยอดขายและจำนวนลิตรจะต้องเป็นเลขศูนย์นะครับและเมื่อเติมเสร็จให้ดูยอดขายกับจำนวนลิตรให้ถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพบสถานีบริการใดใช้หัวจ่ายคลาดเคลื่อนหรือไม่มีเครื่องหมายคำรับรองมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสถานีบริการใดดัดแปลงหัวจ่ายก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาทครับ